แกรี่เนวิลวิจารณ์แรงอังกฤษแค่โชคดีหลังโกงตายลิเวอร์พูลทีมยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่1กรกฎาคม2567 11:11 น.แกรี่เนวิลอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลแสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติอังกฤษแค่โชคดีในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2024โดยทีมชาติอังกฤษยังได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโรหลังโกงตายด้วยการไล่ตีเสมอทีมชาติสโลวาเกีย 1-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+5ก่อนจะมายิงแซงเอาชนะ 2-1 ในต่อเวลาพิเศษจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพสิงโตคำรามจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปดวลกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มามืดของทัวร์นาเมนต์วันที่6กรกฎาคมนี้ England Player Celebrate After Harry Kane Scored Their Second Goal During A Round of 16Match between England and Slovakia at the Euro 2024 Soccer Tournament in Gelsenkirchen เยอรมนีซันเดย์จูน30, 2024 AP Photo ธนัทซิสสตาฟรากิสหลังเกมเนวิลซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษด้วยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทัพทรีไลออนแค่โชคดีในการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างการโล่งใจคือคำพูดประจำวันเราโชคดีมากและเราควรจะขอบคุณดาวนำโชคของเราเราย่ำแย่มากและตอนนี้เราแย่มา4เกมแล้วไม่เว้นแม้แต่ในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งเราเล่นได้ดีเราก็ดึงสโลวาเกียเข้ามาหาเราและพวกเขาก็โชคไม่ดีในตอนจบเราต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งอย่างมากในตอนนี้ผมเคยเล่นกับแกเรตเซาเกตและผมก็รู้จักเขาเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่เขารู้ว่าในคืนนี้เขาใกล้เคียงกับการตกรอบมากทุกคนในประเทศต่างเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในทุกนัดตั้งแต่เกมที่1 2 3และผมคิดว่าเสียงโห่ร้องแบบเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งสำหรับโคพาวเมอร์เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนและสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆที่เข้ามาในทีมเพื่อสร้างความสมดุลและความตื่นเต้นมากขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถผ่านทัวร์นาเมนต์1เดือนโดยเล่นเหมือนที่เรากำลังทำอยู่และผ่านมันไปจนจบได้ผมคิดว่ามันไม่สมจริงสวูนแห่ร้องศาลปกครองกกต.สั่งระงับประกาศผลเลือก200สว.ขู่ฟ้องงม 0.157 การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 13:36 น.ผู้สมัครสว.ร้องศาลปกครองกกต.สั่งระงับประกาศผลเลือก200สว.ที่สอบคุณสมบัติขู่ฟ้องหมู่157หากประกาศรับรองวันที่3กรกฎาคมนี้พร้อมโชว์หลักฐานบัตรลงคะแนนมีหมายเลขตรงกับโพยเมื่อเวลา10:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่ศาลปกครองนายจาตุรันบุญเบญจรัตน์เลขาธิการกลุ่มคลีนโพลิติกในฐานะอดีตผู้สมัครสว.กลุ่มที่20กรุงเทพมหานครยื่นฟ้องคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ต่อศาลปกครองสูงสุดว่าปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครไม่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสว.ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงขอให้ศาลเปิดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณาสั่งระงับการประกาศรับรองผลการเลือกสว.เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสว.200คนและผู้อยู่ในบัญชีสำรองอีก100คนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายนายจาตุรันกล่าวว่ากลุ่มอาชีพของคนเป็นว่าที่สว.ใหม่ตนไม่ได้ด้อยค่าอาชีพแต่กระบวนการได้เข้ามาของบางคนมีความเชื่อมโยงของบางกลุ่มที่พยายามจัดตั้งและนำคนเข้ามาที่เราเห็นคือการเลือกไม่ลงคะแนนให้ตัวเองถือเป็นความผิดปกติ
และการเลือกลงในกลุ่มอาชีพที่อาจผิดมาตั้งแต่แรกดังนั้นการลงไม่ตรงกลุ่มอาชีพมีปัญหาแน่ๆการบอกว่าเป็นเจตนาของผู้สมัครซึ่งอาจจะทำหลายอาชีพแล้วแบบนี้จะกำหนดไว้ทำไม20กลุ่มซึ่งบางกลุ่มคลุมเครือก็ต้องตีความแต่บางกลุ่มขัดแย้งดูแล้วพิกลพิการตนไม่ได้ด้อยค่าอาชีพแต่บางคนอาจถูกหลอกจากคนจัดตั้งเพื่อกระจายไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย20กลุ่มให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้หลายคนเห็นความผิดปกติหากปล่อยว่าที่สว.200คนเข้าไปทำหน้าที่ผมเกรงว่าบางคนจะไม่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่สว.เนื่องจากอาจถูกครอบงำจากบางกลุ่มเลยมายื่นเรื่องให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองไต่สวนฉุกเฉินในการที่กกต.จะประกาศรับรองผลคาดว่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคมนี้ตามที่กกต.ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ยังมีเวลาไม่ต้องรีบเพราะการปล่อยผ่านสว.บางคนเข้าไปจะมีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศอยากให้กกต.ตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งก่อนยืนยันไม่ได้ต้องการให้การเลือกเป็นโมฆะนายจาตุรันต์กล่าวสำหรับหลักฐานที่นำมายื่นในวันนี้มีทั้งหลักฐานจากที่ปรากฏผ่านสื่อจากการไปเจอมาและหลักฐานจากนายสมชายแสวงการหนังสือท้วงติงจากนายกล้านรงค์จันทิประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาและหลักฐานการนับคะแนนเป็นศูนย์คะแนนของผู้สมัครสว.รวมถึงกลุ่มอาชีพที่นำมายื่นประกอบการพิจารณาของศาลเมื่อถามว่ากฎชี้แจงว่าจะรับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังก็ได้นายจาตุรันต์กล่าวว่าไม่ได้ตนไม่เชื่อมั่นในแนวทางนี้ทั้งนี้กกต.ต้องเร่งกู้ศักดิ์ศรีคืนมาขณะที่เมื่อเวลา 10:30 นาทีที่สำนักงานกกต.กลุ่มผู้สมัครสว.นำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กลุ่ม2ยื่นหลักฐานต่อกกต.เกี่ยวข้องกับการบล็อกโหวตสว.โดยพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าที่สว111คนและยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกาศรับรองผลผู้ที่ได้เป็นสว.รวมถึงรายชื่อสำรองด้วยเนื่องจากพบความปกติในการลงคะแนนโดยเฉพาะการเลือกควายซึ่งมีการลงคะแนนเป็นชุดๆโดยใบลงคะแนนมีหมายเลขเหมือนกันยกตัวอย่างโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายการลงคะแนนในช่วงเลือกควายในสายงอพบว่าผู้สมัครกลุ่มที่19ลงคะแนนให้กลุ่มที่2ที่มีการลงคะแนนให้กับหมายเลขเหมือนกัน 4-5 ใบลงคะแนนและเมื่อนำไปเทียบกับโพยที่ตนเก็บได้พบว่าเบอร์ที่เขาลงคะแนนตรงกับโพยทุกเบอร์พลตำรวจโทคำรบกล่าวอีกว่าตนยื่นหลักฐานเพื่อขอให้กกต.ใช้อำนาจเปิดกล่องนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจหาพิรุธการลงคะแนนเป็นกลุ่มซึ่งผิดปกติวิสัยขณะนี้หลักฐานคือใบลงคะแนนที่กกต.เก็บไว้ในกล่อง40กล่องถ้าตรวจสอบโดยใช้วิธีนี้จะใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงจะทำให้ทราบว่าใครลงคะแนนให้กับใครบ้างหากการยื่นหนังสือในวันนี้กกต.ไม่ได้ดำเนินการตามที่ร้องขอจะยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจทางปกครองและบังคับให้กกต.ดำเนินการตามข้อเรียกร้องและถ้ากกต.ยังดื้อดึงประกาศรับรองผลสว.จะยื่นร้องต่อศาลฎีการ้องตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้านนายจิรัตน์แจ่มสว่างผู้สมัครสว.กลุ่มการศึกษา3กล่าวว่าการมายื่นต่อกกต.ครั้งนี้เพื่อขอให้ตรวจสอบในการลงคะแนนตรวจสอบเส้นทางของการลงคะแนนของกลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าเกี่ยวกับกลุ่มพรรคการเมืองขอให้กกต.ตรวจสอบว่าผิดจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงถือว่าผิดกติกาในการเลือกส่วนการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นไม่ได้อยากให้ตรวจสอบเพียงเป็นรายคนทั้งนี้อยากให้ชะลอการประกาศรับรองว่าที่สว.แล้วกลับไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเลือก
รวมถึงบัญชีสำรองอีกครั้งเพราะตนเห็นคุณสมบัติแปลกๆจากผู้สมัครหลายคนที่มีฉายาว่าเสื้อลายโปรไฟล์สั้นกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่น่าสงสัยโดยในวันเลือกรอบประเทศกลุ่มนี้ใส่ชุดเหมือนกันคือชุดมินเนี่ยนจึงอยากให้กกต.ไปตรวจสอบคุณสมบัติคนเหล่านี้โดยเฉพาะทั้งนี้มีผู้สมัครสว.กลุ่ม9ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่าก่อนการลงคะแนนในรอบประเทศมีผู้สมัครกลุ่ม19โทรศัพท์มาหาตนแล้วถ้าถามมาให้เป็นโหวตเตอร์เพื่อทำการลงคะแนนให้ตามหมายเลขที่กำหนดไว้โดยแสดงเบอร์โทรศัพท์ต่อสื่อมวลชนด้วย